พระเยซูมีอยู่จริงค่ะแล้วพระองค์ก็ช่วยฉันให้รอดนรกได้ถ้าพระเยซูไม่มีอยู่จริงดิฉันไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ทำวิดีโอนี้ตัวฉันเองเป็นชาวพุทธค่ะเกิดมาเป็นชาวพุทธรอบตัวก็ไม่มีใครเป็นคริสเตียนไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยค่ะจนในปี1994ขณะนั้นดิฉันท้องได้5เดือนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้ใส่เซฟตี้เบลตัวทะลุกระจกออกไปกระจกหน้ารถจำได้ไม่มีวันลืมคือหัวนี่ดังเพลงเพราะว่ากระแทกกับกระจกหน้าออกมาแล้วก็หมุนบนอากาศวู้วู้วู้สี่รอบแล้วก็ร่างก็กระแทกกับพื้นดินอย่างแรงตุ๊บในขณะนั้นนะคะดิฉันรู้สึกถึงความมืดที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความมืดที่ว่าขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยเราก็รู้ว่าร่างกายเราบางส่วนส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะสัมผัสกับห้องใช่ไหมคะเราก็ยังรู้ว่าเรายังมีโอกาสเดินออกไปได้แต่วันนั้นนะความมืดไม่ได้เป็นแบบนั้นความรู้สึกบางอย่างหลายๆอย่างหายไปอยากไปนู่นอยากไปนี่ไม่มีนะคะเพราะว่ามีคนหลายๆคนบอกว่าตายแล้วเนี่ยจะไปเป็นผีตามหลอกหลอนคนนั้นคนนี้หรือจะไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้มันไม่มีนะคะมันมืดแล้วขณะที่ร่างที่ฉันกระแทกพื้นเนี่ยพอมืดเสร็จก็มีมือหลายๆร้อยหลายๆพันมือมาดึงดิฉันพวกเขาต่างเกลียดกันแก่งแย่งกันดึงดิฉันแล้วเขาก็กัดกันหยุมกันกระซวกกันเองหลายร้อยหลายพันมือรอบไปหมดไม่ได้มีแต่ด้านซ้ายด้านขวาหรือหน้าด้านหลังเท่านั้นมันมีจากข้างบนรอบไปหมด360องศาแต่วันนั้นดิฉันไม่รู้ว่าวันเนี้ยจะต้องได้มาพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่รู้ว่ามีเลี้ยวแรงจากไหนรู้แต่ว่าร่างกายตอนนั้นลงฝั่งด้านซ้ายเนาะลาบไปกับพื้นด้านซ้ายแล้วมือขวาก็ตวัดออกไปกวาดออกไปแล้วบอกว่าไม่ไปตะโกนไปอย่างแรงสุดเสียงแล้วก็กวาดแขนออกไปแล้วตะโกนบอกไม่ไปแล้วเขาก็หายไปค่ะความมืดเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบมืดมองอะไรไม่เห็นไม่มีความหวังไม่มีคำถามอะไรเลยรู้แต่ว่ากลัวแล้วก็ว่างเปล่าแล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวนี่หรือความตายคิดได้แค่นี้แล้วก็ถามไหนล่ะกระทะทองแดงเพราะเรารู้แน่ๆว่าที่ที่เราไปอ่ะนรกแน่นอนก็คิดไหนล่ะกระทะทองแดงแล้วก็มองไปรอบๆมันมืดเนาะแล้วค่อยๆเงยขึ้นไปขอบคุณพระเจ้าเนาะในวันนี้มันมีพระจันทร์เสี้ยวเล็กๆ เป็นพระจันทร์นะคะเรามองแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองตายหรือไม่ตายแต่มีพระจันทร์แล้วก็ความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือในนรกมีพระจันทร์ด้วยเหรอแต่คิดได้สักพักนึงก็ได้ยินเสียงคนที่ขับรถมาด้วยกันนะคะเขาเป็นคนขับรถเขาตอนนั้นเขายืนอยู่บนถนนแล้วเขาก็เลยเรียกชื่อเขากลัวนะคะเขาไม่กล้าลงกับเขาไม่กล้าเดินลงมาเอาดิฉันเพราะตอนนั้นดิฉันท้อง5เดือนตอนมาคุยกันทีหลังเขาก็บอกว่าเขากลัวมากเพราะเขาคิดว่าได้ยินเสียงผีเพราะยังไงดิฉันก็ตายแน่นอนเพราะท้อง5เดือนแล้วก็รถคว่ำกระเด็นทะลุกระจกออกมาขนาดนั้นเขาบอกว่าเดินตามเสียงขึ้นมานะเดินตามเสียงขึ้นมาเราก็ค่อยๆแบบหอบตัวเองแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปรอสักพักนึงรถผ่านไปผ่านมาหลายคันโบกมือก็ไม่มีใครจอดเพราะเขาคิดว่าพวกเราเป็นผีหรือไม่ก็เป็นโจรปล้นรถแล้วก็มีรถคันนึงจอดแล้วก็เอาพวกเราไปโรงพยาบาลพยาบาลก็ถามว่าดิฉันเป็นอะไรไหมเจ็บไหมมีเลือดไหลไหมเพราะว่าท้อง5เดือนแต่เป็นที่อัศจรรย์มากเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เจ็บเลยมหัศจรรย์หนึ่งไม่เจ็บไม่พิการไม่บาดแผลคนที่เจ็บมากคือคนขับรถเพราะเขาต้องเย็บทั่วตัวตรงข้อศอกมีกระดูกโผล่ออกมาเพราะว่ากระจกรถที่มันแตกมันเป็นปากฉลามมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนข้าวโพดคั่วเหมือนทุกวันนี้วันนั้นมีสิ่งเดียวที่สงสัยในตลอดเวลา20กว่าปีไหนล่ะกระทะทองแดงอยู่ในสมองตลอดเวลาเลยเราก็เกิดมาในครอบครัวชาวพุทธก็รู้ว่าตลอดว่านรกต้องมีกระทะทองแดงแต่วันที่รถคว่ำ
ก็ได้รู้ความจริงยิ่งใหญ่มากเลยนรกไม่ได้มีกระทะทองแดงจากวันที่รอดนรกมาได้ตลอด24ปีก็มีคำถามในหลักกระทะทองแดงจนปี2000ได้มีโอกาสได้เข้าไปในโบสถ์คริสตจักรครั้งแรกเพราะว่าตีกันกับเพื่อนซึ่งเป็นทางที่พระเจ้านำพาเข้าไปในโบสถ์ซึ่งไม่คิดว่าจะได้ไปโบสถ์นะคะแล้ววันนั้นน่ะก็มีพระคัมภีร์มาแต่ก็ไม่เคยอ่านจริงๆจังๆจนมาปี2018เอาพระคัมภีร์มาอ่านอ่านไปถึงพระธรรมมัทธิว25คำที่30พระเยซูบอกไว้ว่านรกเป็นที่มืดนอกสวรรค์เป็นที่ที่มีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพอเจอประโยคนี้เท่านั้นแหละวันที่รถคว่ำน่ะตั้งขึ้นมาความกลัวกลับขึ้นมายืนขึ้นถอยหลังแล้วบอกว่าแล้วก็ถามว่ารู้ได้ยังไงเคยไปคุณรู้ได้ยังไงแล้วขณะที่ยืนถามอยู่นั้นน่ะแต่มันพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็สั้นๆ How you know this place I went there I know it well Who are you ยืนพอยืนขึ้นเพราะว่ากลัวใช่ไหมคะก็ยืนขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงอ่อนๆบอกว่าI'm the savior, I save you from hell. เราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดฉันช่วยเธอจากนรกได้ยินแค่นั้นก็ถอยหลังขาอ่อนลงกับพื้นแล้วก็น้ำตาไหลร้องไห้ร้องไห้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเจอเหมือนว่าเราตลอดเวลาเราเป็นลูกกำพร้ามาตลอดแล้วเรามาเจอพ่อแม่ที่แท้จริงของเราวันนั้นมันมีคำตอบทุกอย่าง24ปีไม่เคยรู้เลยมีแต่คำถามว่าไหนล่ะกระทองแดงไม่เคยมีใครให้คำตอบนี้ได้จนมาเจอประโยคนี้แหละมันเป็นเหมือนแสงสว่างวาบทุกอย่างเปลี่ยนไปในวินาทีนั้นเลยค่ะก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็เนี่ยเจอแล้วว่าเจอแล้วคำตอบเจอแล้วว่าวันนั้นน่ะรอดเหลือมาถึงวันนี้ได้ไงพระเจ้าให้สัญญากับมนุษย์ไว้มากมายแล้วพระองค์ก็รักษาสัญญาเสมอแม้กระทั่งกับเด็กผู้หญิงชาวพุทธตัวเล็กๆอย่างดิฉันที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจนถึงวันที่อ่านพระคัมภีร์แล้วเจอที่พระเยซูบอกย้อนกลับไปตอนอายุ3ขวบมีครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวในชีวิตก่อนที่จะมีการรถคว่ำตอนนั้นน่ะมีมิชชันนารีไปประกาศเรื่องข่าวดีเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องพระเยซูเหมือนปัจจุบันนี่แหละที่มีมิชชันนารีไปพูดเรื่องพระเยซูไม่ต่างกันแต่ว่าเขาจัดเวทีโดยใช้ถังน้ำมัน200ลิตรเป็นฐานแล้วก็ใช้ไม้พาเลตวางเป็นพื้นเวทีแล้วก็มีคนเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงไปร้องเพลงนมัสการเหมือนทุกวันนี้ไม่ต่างกันเลยแล้วก็มีการเชิญชวนให้คนออกไปรับเชื่อตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นจำได้ว่าตัวเองเดินออกไปตัวเล็กมากมองขึ้นไปบนเวทีความสูงแค่ครึ่งของถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็จำได้ว่าประสานมือทำงี้ก้มหน้าลงแล้วก็พูดตามวันนั้นดิฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำมีคำหนึ่งสงสัยคือพระเยซูไถ่บาปไม่รู้เพราะว่าเป็นเด็กเด็กมากแต่สิ่งที่ดิฉันทำก็คือพูดตามแค่นั้นเองไม่ได้ใช้ความเข้าใจอะไรเลยพระเจ้าบอกเอาไว้ว่ารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูมันจะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วคุณจะรอดนี่คือเป็นคำสัญญาของพระเจ้านะคะวันนี้ดิฉันก็ขอเชิญชวนผู้คุณให้ชำระบาปของตัวเองด้วยใช้ปากพูดตามดิฉันนะคะยกมือขึ้นสู่สวรรค์แล้วพูดตามข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ข้าพระองค์ยอมรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปข้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ฟื้นคืนชีวิตเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่พระองค์ทรงให้พระวิญญาณของพระองค์กับเราเพื่อที่จะให้เราเป็นอิสระจากความคิดของเราเองเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือว่าทาสสิ่งเสพติดหรือทาสอะไรอีกต่อไปขอพระองค์ทรงรับคำอธิษฐานของลูกด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเยซูไม่เพียงตายเพื่อล้างบาปทั้งหมดของเรานะคะเราจะไม่มีหนี้เวรหนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวรติดตามเราได้แต่พระองค์ยังสอนให้เราอธิษฐานต่อพระบิดาที่จะให้มีสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกชีวิตเราจะได้มีสวรรค์อยู่ในอกนะคะดิฉันขอเป็นพยานเรื่องนี้เมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยเคยด่าพนักงานธนาคารชี้หน้าด่าเขาแบบรุนแรงมากหยาบคาย
พราะว่าเป็นคนเขาเรียกว่าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองจนว่าจนในปี2017ก็มีเรื่องอีกกับธนาคารเพราะว่าธนาคารไปโอนเงินออกแล้วทีนี้เพื่อไปซื้อบิตคอยทีนี้ธนาคารไม่ดีลกับบิตคอยเงินก็เลยกลับคืนมาสู่ธนาคารธนาคารชาร์จ2ครั้งโอนออกกับเด้งคืนมารวมแล้วเป็น45เหรียญ US ดอลลาร์โกรธมากขับรถจะไปด่าพนักงานที่ธนาคารขับรถได้ก็ไปจอดหน้าธนาคารเปิดประตูเข้าไปกำลังจะอ้าปากด่าก็มีลมค่ะลมพัดหัวใจวูบเป็นลมที่อ่อนละมุนมากเลยแต่ว่าพาวเวอร์ปากที่เรากำลังจะอ้าด่าเขาน่ะมันหุบลงอ่อนลงแล้วก็หันหลังเดินขึ้นไปเปิดประตูรถขับรถออกจากธนาคารแล้วก็พูดอยู่คำเดียวพระเยซูพระเยซูพระองค์เป็นพระเยซูพระองค์พระเจ้าพูดคำเดียวพูดอะไรไม่รู้ประหลาดเหมือนเป็นบ้าอยู่คนเดียวขับรถออกจากตั้งแต่เส้นรอบเมืองด้านนอกผ่านกลางใจกลางเมืองผ่านเข้าไปอีกลูปหนึ่งจนมารู้สึกตัวอีกทีเพราะว่าถนนที่ขับไปนั้นน่ะมันแคบลงแล้วก็มีเกาะกลางถนนแล้วก็มีต้นไม้ตรงกลางก็เลยได้สติเลี้ยวกลับบ้านคืนมาพอกลับถึงบ้านก็ได้แต่นั่งเงียบๆทำอะไรไม่ได้ไม่ได้รู้สึกหิวหรือหิวน้ำหิวข้าวแล้วก็ไม่รู้หมดแรงแต่เมื่อไหร่แล้วก็นอนหลับไปเลยนอนหลับไปจนตื่นเช้าขึ้นมามองออกไปหน้าต่างทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยต้นไม้สีเขียววิบ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 ท้องฟ้าสีครามสวยงามกระรอกไล่จับกันทำไมมันน่ารักอย่างนี้ก็ไม่รู้หัวใจนี้ชุ่มชื่นสดใสไปหมดไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็มีความคิดอย่างนึงแล่นเข้ามาในสมองไม่รู้มาได้ยังไงเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่รองเท้าส้นสูงเซ็กซี่อะไรที่เคยใส่ไปเที่ยวเก็บใส่ถุงขยะเอาไปทิ้งไม่คิดเสียดายเลยแล้วมีความรู้สึกใหม่ที่เข้ามาก็คือเมื่อก่อนที่เคยโกรธแบบร้อนเป็นไฟโกรธเกลียวแล้วต้องด่าแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเขาเรียกว่าไม่สุภาพจากวันที่ได้ลมพัดในธนาคารนั้นน่ะมันทำให้ดิฉันรู้สึกว่าโอเคถ้ามีคนมาพูดไม่ดีนินทาอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบแสบร้อนต้องด่ามันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นเหมือนเราใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็มีคนเอาเผือกร้อนๆเนี่ยมาวางใส่ขาเราเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นร้อนแล้วก็ต้องด่าออกไปแต่หลังจากวันนั้นมามันจะเป็นว่าเราใส่กางเกงยีนเอาไว้เรารู้สึกอยู่ว่ามันอุ่นๆถ้ามีคนเอาเผือกร้อนๆมาวางใส่ขาเราขาเราก็จะมีผ้ากางเกงยีนเนี้ยรองรับก่อนรู้สึกอยู่ว่าอุ่นเหมือนคนด่าคนว่าคนนินทาก็ได้ยินอยู่แต่ว่าหัวใจเรามันไม่มีผลกับคนไม่มีผลคือต้องตามโกรธไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าเป็นเมตตาเราก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่าเกิดใหม่เนี่ยเหรอที่บอกว่าต้องเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเหรอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับการเจิมที่พระเยซูพูดถึงนั้นมันเป็นเหมือนกับตราประทับของเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปทูตสวรรค์ก็สามารถแยกเราออกจากคนชั่วได้แล้วขึ้นสวรรค์ได้ดิฉันขอหนุนใจให้ทุกคนรับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนที่ดิฉันได้รับนะคะขอให้ทุกคนยกมือขึ้นสู่สวรรค์แล้วอธิษฐานว่าพระบิดาขอพระองค์ทรงบัพติศมาลูกด้วยพระวิญญาณของพระองค์องค์ทรงเจิมตั้งลูกที่จะเป็นผู้รับใช้ที่เป็นแสงสว่างของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระธรรมเอเฟซัส 4:30 บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะว่าพระวิญญาณประทับตาเราไว้ถึงวันไถ่บาปขอให้ความขมขื่นขอให้โทสะความโกรธทุ่มเถียงพูดจาไม่ดีออกไปจากท่านเมื่อคุณบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอย่าทำร้ายพระองค์นะคะด้วยการคำพูดไม่ดีเป็นคนอารมณ์ไม่ดีวันนี้คุณได้รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วอย่าลืมไปคริสตจักรใกล้บ้านนะคะเพื่อได้รับการบัพติศมาด้วยน้ำจากศิษยาภิบาลใกล้บ้านคุณเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วฉันเป็นเจ้าสาวพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านถ้าเจอกันในสวรรค์ก็ทักดิฉันด้วยนะคะ
พระเจ้าอวยพรค่ะ